เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะหอนเลยมาที่ยังหอนเลยหอนก็เป็นสัตว์ไงมาสวนสัตว์หมาน่ะไม่ต้องมาสวนสัตว์ก็ได้นะถ้าจะหอนอ่ะเฮ้ยต้มยำกุ้งจับพนมเสียเจียงปัจยาปิ่นแก้วตามหาเสียงพระอะไรวะไอ้จันมึงเคยดูหนังมั้ยเนี่ยช้างดิเอาช้างเหรอตามหาช้างไม่รู้แหละที่ทายมาเกือบหมดแล้วเมื่อกี้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนมั้ยสวัสดีครับเฮ้ยโกซ่าอยู่ไหนคนนี้บอกผมหน่อยเขาดีครับมาทำอะไรเขาดิเขาปิดแล้วมาเที่ยวอะไรนั่นแหละอ๋อเขาถ้าเขายังเปิดอยู่ก็คือจะไม่มาคือเขาจะปิดก็เลยมาผมบอกเลยว่าถ้าจะปิดแล้วต้องรีบมาเลยรีบมานะเพราะว่าที่นี่ประวัติเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกเดือนเดียวก็ปิดแล้วตอนนี้คนมันก็มาแบบว่ามาล้ำลึกอ่ะเพราะว่าเขาเปิดมาตั้งแต่120ปีแล้วอ่ะไอ้นี่หาข้อมูลเขาเปิดตั้งแต่รัชกาลที่5เฮ้ยอันนี้เรื่องจริงประมาณ100กว่าปีละ120ปีใช่ครับผมคือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นที่โล่งๆแล้วเป็นบ่อน้ำขึ้นมาแล้วก็เอาดินน่ะถมเป็นเนินขึ้นมาเป็นเขาศึกษาประวัติศาสตร์แล้วเขาถ่ายได้ใช่กลับมาเลยมาเลยเอาจังหวะศึกษาประวัติศาสตร์แล้วคือเหมือนแบบว่าเป็นเนินดินน่ะขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่าเขาดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วทีนี้เขาก็ย้ายสัตว์เข้ามาไม่ได้พี่อ้นไม่รู้นะเนี่ยไม่ได้พี่อ้นไม่รู้นะไอ้เขามั่วตอนแรกเขามั่วถูกเออแล้วคือมันมีที่เนี่ยที่เราจะพามามันมี7สิ่งมหัศจรรย์อะไรอ่ะมี7อย่างมีพวกนกไก่ฟ้ามีอะไรเงี้ย7อย่างคือวันเนี้ยเราไม่เดินมั่วจุดที่จะไปจุดมาร์ค7อย่างไว้แล้ว7ที่ครับผมมีละมั่งมีไส้เดือนแกไปคนเดียวนะไม่ไปด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยมาไกลมากเลยมันดูทุกแกไม่ดูไปดูไส้เดือนดูทำไมอ่ะไปบอกตรงปลาที่เต็มไปหมดอ่ะคุณคือวันเนี้ยเราติดปีกขายแบบเนียนๆเลยปนินโอ้โหปนินปนินไม่ไปดูหน้าบ้านอ่ะของบัลเลอร์ลองทอดแถไปก็เจอปนินอ่ะครับบ้าไปไปวันนี้เราดูเจ็ดสิ่งกับปนินละดูอะไรไม่แปลกๆไปไปเราจะไปเดินมั่ววันนี้ความร้อนมากที่แรกเลยป่าหางนกยุงป่าหางนกยุงอุ้ยปนินอะไรฟูลเล็กมันก็เลี้ยงขายเหรอไอ้เหี้ยเอาไม่แปลกไปประกาศหม้อไปโอ้โหหนาวเลยไม่ไปแปดเร็วไปเขาล่ะเออเอาที่คุณไม่ต้องไปไหนหรอกยุงนี่แหละไป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 ข้างห้าสีข้างอยู่ไหนครับภาษาพูดภาษาอังกฤษใส่หน่อยเออไม่ไปแล้วไม่ไปประเทศเขาแล้วไม่ไปแล้วไม่ไปพิการหรอไม่ชอบพวกเขาไม่มีตังค์เลยเออก็ว่าอยู่ไอ้เหี้ยกับแพงมากเลยนะแพงดิโอ้โหคนละทวีปแล้วมึงรู้เปล่าว่าการไปดูสัตว์ครับที่เราดูในสารคดีอะแพงมากจ่ายรอบนึงเป็นแสนนะเพราะว่าเขาต้องเกณฑ์คนเกณฑ์คนไม่เท่าไหร่แล้วคือเหมือนแบบว่ามันแพงไม่รู้แพงด้วยอะไรรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ใช่ใช่แล้วคือไปอ่ะแสนนึงอ่ะแสนนึงอ่ะเราไม่รู้ด้วยนะว่าจะเจอหรือเปล่าผมว่าเกินแสนด้วยมั้ยเกินใช่เกินไม่ต้องไปถึงไอ้นั่นหรอกอะไรนะป่าแอฟริกานี่มาเขาดินมาเขาดินดีกว่าเฮ้ยอะไรใครอยู่ข้างในอ่ะไม่ใช่เขาเสียงไว้ไอ้คิดถึงว่าใครอยู่ข้างในอ่ะเนี่ยโอ้ป้าไหวไหมเนี่ยดูคุณไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวแต่ที่นี่เขามีอย่างนะนอกจากถ้าคุณเดินไม่ไหวใช่ไหมครับเขามีรถพ่วงก็คือรถอย่างเงี้ยรถสิบล้ออ่ะรถพ่วงรถพ่วงสิบล้อใช่ขนอะไรขนยาไอ้ป้าเล่นเราเล่นสื่อชี้โชว์高来就完蛋。高来就完蛋了。就高头。前面长发长。前高头上。来哇。马达机。来哇。来哇。鸡啊。来哇。阿来呢？来哇。阿来呢？阿来哇。ไม่พูดดีๆอะไรล่ะต่อไปที่แรกของเราคือขาข้างข้างสามข้างเจ็ดสีเหรอสีอ๋อข้างอ๋อลืมไปเจ็ดสีเป็นกุ้งมังกรนี่ป่ะตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยลิงแสมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป้าหมายของเราเฮ
ไม่อยากว่าเจี๊ยกเลยนะไอ้เกาลงกับหมาลิงเขาอย่างนี้อร่อยโอ้กูสาเคยดูซาอิ๋วปะเนี่ยเมื่อคืนกูสาดูซาอิ๋วมาซาอิ๋วก็เกาขึ้นแซวกูดูหนังเถื่อนนะเด็กไอ้เยี่ยนหนังเถื่อนแม่งเกาลงอะไรไอ้ฮาถึงแล้วนะที่แรกของเรานี่เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเขามีประวัติความเป็นมายังไงนะมาเราให้ความรู้คนหน่อยไหมโอ้โหเรื่องข้าง54เนี่ยพี่อีฟเนี่ยเขารู้หมดผมบอกเลยว่าผมโตมากับข้าง54ประวัติศาสตร์เนี่ยเขารู้ตั้งแต่มดยันไลยันไส้เดือนยันอะไรเขารู้ทุกอย่างอันนี้ข้าง54ข้าง54อันนี้สีข้างไงอันนี้สีข้างใช่มีอะไรต่อปะมึงอย่าจี้ดิอย่าจี้เล่นเล่นกันสวนสัตว์คนเยอะเงียบเจี๊ยบเลยเมื่อกี้อันไหนลองให้ประวัติเขาสักหน่อยจะเป็นสัตว์ที่อยู่ในบัญชีแดงบัญชีแดงคืออะไรบัญชีแดงก็คือบัญชีที่เขาเป็นลิสต์ที่แบบว่าหายากของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ห้ามซื้อขายแต่เช่าได้เหมือนเงินซื้อคุณไม่ได้หรอกโอ้ยทำไมเยอะพอเอาภาษาอังกฤษบอกเผื่อมีแฟนแฟนคลับต่างชาติภาษาอังกฤษบอกกันหน่อย The line now as the road as the lead at the world at the world shine ผิดทุกคำเลยฝรั่งดูก็งงอ่ะมึงมีประโยคอะไรที่ถูกเลยอ่ะโอ้พี่ทุกคำคือเหมือนมาสวนสัตว์อ่ะคนก็จะอยากทำซับให้ใช่กูพูดเมื่อกี้คนปิดเลยอ่ะโอ้โหไม่อยากมาไม่มีใครตัดให้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างกันดีกว่าเป็นยังไงกูไม่เคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันข้างสีนะเฮ้ยไปลิงมาลิงไอ้เหี้ยเอากำลังหมาไปขึ้นไปดูกันเรียกข้างแหมไวจริงนะคุณเนี่ยไอ้คิดนึกว่าเรียกกูเรียกข้างเรียกข้างเหรอไม่มาหน่อยเออมาหน่อยมาหน่อยยังเห็นข้าง5สีเขาบอกว่าอาศัยอยู่เป็นฝูงฝูงฝูงละ10ถึง15ตัวความรู้แน่นอ่ะฮะความรู้ไม่แน่นได้ไงตัวเบลอเลยอ่านไม่ออกอันนี้ถือว่าเป็นสัตว์หายากมากแล้วนะแต่ว่าเพาะพันธุ์ได้แบบ20-30ตัวไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาชัยยามิชัยนะไม่ธรรมดาอื้อหือไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาอื้อหือไม่ธรรมดาโอ้ไอ้นี่ร้องคนเดียวเลยไม่แบ่งเพื่อนเลยนี่เขาอยู่นิ่งมากเลยนิ่งเพราะว่าตาร์ฟไว้เป็นหุ่นนะกินอะไรเป็นหานะผัดกะเพราพี่แกเฮ้ยนั่นพี่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะใบไม้อ่อนผลไม้แล้วก็แมลงหูตึงแน่เลยเรียกงี้ไม่มาคือมึงเรียกอ่ะมันไม่มาแต่กูหนวกหูอ่ะเออเฮียเอางี้ประมาณนี้นะประมาณนี้หรือเปล่าประมาณนี้หรือเปล่าดาตาดาดาแต่มันน้อมันน้อมโอ้ร้องมั่วทุกเพลงเลยว่ะมาเบื่อเราเบื่อเราเบื่อเบาเราอยู่คนนี้นี่พูดตายลกมาก็ไม่มีช่องให้พูดโอ้พี่บ่าว4 5ทีอ่ะโอ้ทำไมพูดใต้เนี่ยอยู่ดีปันบื้อนี่ปันบื้อพูดใต้อยู่ปันบื้อเพราะว่าเราอยู่นี่ทางแว่นถิ่นใต้อ๋อถิ่นใต้ถิ่นใต้อ่ะหิวโอ้หิวสตอร์หิวสตอร์เลยหิวสตอร์สตรอเบอรี่อ่ะไม่ใช่สตอร์เกี่ยวสตรอเบอรี่อันนี้เป็นตัวทางแว่นก็คือตรงนี้มันก็รวมพวกลิงพวกข้างไว้เต็มหมดใช่ครับผมส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้างมากกว่าอ๋อข้างไหนอ่ะฮะข้างไหนอ่ะข้างซ้ายมั้ยอ๋อข้างซ้ายมั้ยข้างขวาป่ะข้างขวาดีกว่าข้างถนัดสายโป่งด้วยบ้าหรือคุณมาเตะบอลคือมีอย่างนึงเขาบอกว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆกันคือละมั่งมั้ยติดอยู่ในนี้มั้ยละมั่งนะเดี๋ยวรอบละมั่งก่อนดีป่ะอาจจะยังไม่ชัวร์เดินก่อนดีป่ะโอเคมั้ยป่ะโอเคป่ะเราทานะเมื่อกี้เราคุยกับข้างซะแล้วเออเราพูดภาษาข้างได้แล้วอ่ะโอเคมั้ยป่ะเอาไว้ที่กระจุงเอาพี่กระจุงจำได้แล้วเราอ่ะมันจำชื่อกูได้จริงป่ะเมื่อกี้พี่กระจุงกระจุงไหนวะจริงป่ะวะมึงจะกระจงก็กระจงกระจุงอะไรอ่ะมึงเหมือนเข้าใจสัตว์ผิดอ่ะสถานีต่อไปเราไปดูละมั่งกันไปอยู่แอฟริกาใต้เอาหรอจริงเหรออยู่แอฟริกาใต้อยู่ใครมาดูสัตว์แอฟริกาใต้ตัวอะไรอ่ะฮะดูตัวอะไรมาดูนี่ไงไส้เดือนไส้เดือนนี่คือใครฮะนี่คืออะไรไม่อยู่คอนเซ็นเตอร์เหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอยู่ทำอะไรอยู่นะแป๊บนึงฮะมึงคุยกับไว้เนี่ยนะไอ้เฮียรุ่นนี้โทรออกได้เหรอเออเพิ่งหัดโทรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราลงสถานีหน้าเพื่อไปดูละมั่งแล้วก็เพลินจิตใช่ไหมเพลินจิตครับผมด้านนาเพลินจิตที่ลมสยามไอ้สัตว์เป็นพารากอนเหรอบ้าบอมาแต่อุ้ยสุดสบายขึ้นเยอะเลยอ่ะมากมากคือตั้งแต่รู้ว่าเราสามารถนั่งรถไปที่ที่เราจะไปได้นี่ก็โอเคแล้วอ่ะเขาวนรอบสวนสัตว์อยู่แล้วมีเลยออกไปไหมอยากไปสวนดุสิตอยากไปสวนสุนันทาอ๋อมีเลยไปสะพานแขวนด้วยไปได้เลยเหรอครับผมไปได้หมายถึงรถไปได้ฮะกูเนี่ยไปได้แต่รถไม่ไปใครจะไปไหนบ้างโอเคเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปกันละมั่งพันไทยครับผม
มครับผมอันนี้คุณเอฟเราอยู่ละมั่งแล้วครับละมั่งสยาม101ปีครับนั่นแหละเมื่อกี้แม่นเป๊ะมากเป๊ะมากกูเป๊ะมากคือมันต้องมีประวัติศาสตร์101ปีละมั่งมาว่ามันคือเหมือนเป็นแล้วแต่ละ DNA ของเขามั้ยใช่ใช่มีการจับคู่ผสมพันธุ์กันมาเรื่อยๆจนแบบเหมือนแบบว่า DNA เขาแบบอยู่ตัวแล้วอ่ะใช่แล้วก็ละมั่งสยามแท้ๆผมอยากเห็นละอยู่ตรงไหนนี่ไงอ๋อเห็นละตัวเบลเลอร์เลยโหไม่ได้ตัวจริงเลยอ่ะผมอยากเห็นตัวจริงอ่ะคือพวกเนี้ยมันจะอยู่ในร้านที่ค่อนข้างกว้างแล้วเราจะหาได้ค่อนข้างยากผมอยากเห็นตัวจริงอ่ะเอาเบ็ดตกมันได้มั้ยไม่โอ้โหละมั่งไม่ใช่ปนินโอเคไปเราเดินไปดูได้มั้ยดูละมั่งกันไปดูผู้หญิงกันหน่อยเฮ้ยดูละมั่งตกใจฮิปโปโอ้โหผู้หญิงโอ้คุณนี่จิตใจคุณนะโอ้โหคุณดูตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่มากมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรมันคือฮิปปี้ฮิปปี้เรื่องเขินๆได้ยิ้มเงียบคือฮิปโปฮิปโปอุ้ยแต่เรียกฮิปโปไม่ได้ฮิปโปไม่ได้ฮิปโปไม่ได้ฮิปโปโอ้ตัวใหญ่นะไม่ใช่ไอ้นี่เช็คด้วยเช็คสลาวเช็คระบบกังวานเฮ้ยมีใครได้ยินบ้างวะจริงๆอ่ะผมจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเคยมาแล้วก็ตัวเนี้ยเคยมาสวนเชือกที่นั่นไม่ได้มาที่อื่นนะไม่ไปที่อื่นใช่ใช่ไม่ไปที่อื่นเหมือนมึงหรอกยังไงฮิปโปเนี่ยเขาถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่เลยอีกอย่างนึงคือเพราะว่ามันตัวใหญ่มากแล้วมันหายได้ยากนะใช่ใช่ที่เราเหมือนแบบว่ายังไงแถบแอฟริกาใต้เนี่ยเฮ้ยแถบแอฟริกาใต้ก็เหรอมันจะแบบว่าคล้ายๆกับแบบเป็นบิ๊กไฟฟ์เลยพวกนี้นะบิ๊กไฟฟ์คืออะไรบิ๊กไฟฟ์คือสัตว์5อย่างที่คนจะต้องไปดูคือแบบเหมือนแบบเจ้าป่าตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวที่เป็นพวกสิงโตเป็นพวกจระเข้เป็นพวกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไปๆๆเดี๋ยวไปดูว่าเขาให้อะไรฮิปโปนะครับเดี๋ยวไปที่ต่อไปคือที่ไหนอ่ะไปไอ้นี่แกงเผือก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 นะโอเควันนี้กลับแกงเผือกคุณแกงเผือกครับเอ้ยไปคุณคุณอ้วนคุณอ้วนแน่ไปไปเดี๋ยวไปไปไปครับผมถึงแล้วคุณยังไงคะยังไงคะยังไงคะเนี่ยยังไงคะเนี่ยไม่เป็นปะคะเนี่ยเป็นป่ะคุณอ้วนเป็นมาอยู่นี่ค่ะอ่ะเราถึงแล้วแกงเผือกกินมีใครไม่ดูเจ๊ได้กินตับอันน่ะเจโอนเจโอนเจโอนสั่งลุยฉายาเขาเจโอนสั่งลุยอยากกินข้าวโพดบอดอุ้ยจังหวะสองเหลือง50 50เข้าเป็นแดงเอาดีนะเป็นผู้ชายกันดีกว่าโอ้ยากเหนื่อยเหลือเกินถึงเรานี่เก้งกวางละมั่งเผือกอันนี้เขารวมสัตว์ป่าสงวนอ๋อเหรอได้เก้งคือตรงนี้และแกงเผือกที่เราจะมาดูอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ฮะแกงหม้อแกงเผือกคือตรงนี้เลยเฮ้ยแกงหม้อนี่คือแกงเผือกป่ะแกงหม้อคล้ายๆแกงเต่าแกงหม้อเป็นไงป่ะเธอมีเบอร์มีอะไรป่ะนานาหม้อนานาหม้อนานาหม้ออ๋อเหรอเร็วๆๆๆคนอยู่ไหนในแกงเผือกอีกอย่างนึงที่คลาสสิกมากคืออะไรรู้ป่ะคุณปั่นเรือแต่ผมว่าน้ําไม่เป็นอุ๊ยถ้าอยากปั่นเรือคุณไปสวนหลวงได้ป่ะสวนหลวงก็มีปั่นเรือเป็ดอ่ะประวัติสักนิดนึงนะผมอยากรู้ประวัติหน่อยแหมให้ความรู้จริงคลิปนี้ผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมอยากกับด็อกเตอร์มาอยู่นี่เอาเหรอแกงเผือกว่ายน้ำเอ้ยแกงเผือกปนินเอาเหรอโอ้ยเนี่ยแกงก็เหมือนกวางเด็กจะเป็นปนินเลยล่ะอยู่ตรงนี้มันแกงเผือกผมแกงเผือกคือแกงธรรมดามีขนาดที่นี่ดีมากเนี่ยสมเบลโอ้ยเจ๋งมากเลยอ่ะเป็นแบบถ้าใครแบบตามองไม่เห็นอย่างเงี้ยก็แกงเผือกคือแกงธรรมดาสีขนาดลำตัวใหญ่เท่ากันมึงอ่านเป็นด้วยเหรอไม่อ่านตรงนี้จับอย่างนี้กูอ่านได้จับอันนี้แต่มีขนเฮ้ยมึงอ่านหน่อยดิมีขนตามลำตัวสั้นสีขาวปลอดทั้งตัวมีตาสีแดงมีตาสีแดงวันนั้นพี่อ้นก็ตาสีแดงไงไม่ดูกัญชาไอตัวนี้กูนึกว่าเป็นแกงเผือกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดูกัญชาเป็นกัญชาเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูแกงโอ้โหอยู่ไกลอ่ะแกงไหนแกงถ้าดูแกงไม่เห็นดูปันดินไปก่อนดูปันดินไปก่อนต้องจากละมั่งพันไทยผมบอกเลยว่าสัตว์ตัวนี้ผมรู้ดีเป็นอย่างมากอะไรอ่ะตัวเฮียพันไทยครับผมตัวละมั่งเหรอไม่ใช่นี่ครับละมั่งตายในท้องเฮียโอ้นี่คือเฮียนี่อันนี้คือของจริงครับของจริงครับดูเขาจะเลื้อยตามธรรมชาติของเขาพี่ชอบเฮียเหรอเขาจะเลื้อยพี่ชอบเฮียผมชอบเฮียชอบเฮียจริงอ่ะเฮ้ยด่ากูไม่ได้ด่าก็ถามว่าพี่ชอบถามเดี๋ยวมึงด่ากูเนี่ยพี่จะรู้จักเฮียหมดเลยป่ะพี่ชอบเฮียเหรอ
ถามที่ไหนพี่เนี่ยถามเออเอาเดี๋ยวถ่ายไอ้อาร์มหน่อยเอ้ยไม่ใช่อยู่นี่ไอ้อาร์มหน่อยถ่ายอาร์มหน่อยอยู่นี่ยีราฟอันนั้นไดโนเสาร์ป่ะน่ะไอ้ฮะไดโนเสาร์ป่ะมันเหมือนมากกูว่าแม่งคือไดโนเสาร์แบบกลายพันธุ์เนอะเออมันว่ามั้ยตัวใหญ่เวอร์อันนั้นไอ้ยีราฟอันนี้ยีเลิฟยีเลิฟทางรักไงเจ้าชู้นะไม่กูไม่มีหรอกกูเล่นแบบตลกทําเพื่อแต่คุณน่ะของจริงอ่ะคาสิโนว่าเนี่ยยีราฟคือ1ในถ้าจะบิ๊ก5บิ๊ก5ของอะไรของแอฟริกาใต้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตัวจะสูงกว่า 4-5 เมตรเลยนะดูเฮ้ยเค้าจะมีขึ้นไปให้ดูแต่ว่าเราดูตรงนี้มั้ยหรือว่ายังไงดูนี้ก็ได้นะจริงๆหรอถ้าไปตรงนั้นจะเห็นหน้าไงแล้วมันก็ป้อนอาหารมั้งหรอมันสูงประมาณ 4-5 เมตรได้เพื่ออะไรมั้ยเขาจะได้ไม่ต้องไปย่างอาหารตัวอื่นกินแล้วเขากินอะไรก็อยู่ตรงนี้เขากินใบไม้ต้นไม้กินมะพร้าวอ่อนแล้วถ้ามันอยู่ตรงแบบไม่มีต้นไม้สูงอ่ะกินแม่กินแม่กินนกแล้วแต่เฮ้อครับมึงเพ้อแล้วเนี่ยยีราฟไม่พี่แหละเพ้อคนบ้าแหละกินแม่ก็มีแต่อิ่มทิพย์อิ่มแม่ยีราฟเนี่ยเขามีจุดเพื่อที่จะพรางตัวเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของธรรมชาติต่างๆยีราฟหรือฐานพันเนี่ยฮะยีราฟหรือฐานพันจ่าสิบยีราฟพรางตัวเด้อเขาจะพรางตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆอยู่แอฟริกาเนี่ยใบไม้ต้นไม้เยอะเยอะมากบางทีสิงโตเนี่ยมันลงมาล่าเขาใช่เขาเลยต้องพรางตัวเอาจริงนะยีราฟมึงไม่ต้องพรางอะไรกูอยู่ดูกูเห็นมึงเออกูอยู่บาปะกงยังเห็นมึงเลยอ่ะพางหรอกเออกูพางอะไรไม่ได้หรอกกูว่านะแต่เฮ้ยเขามีตัวนี้ด้วยไอ้เมียแคทอะไรวะเมียแคทเหรอหรือว่าตัวอะไรวะไม่รู้เออแต่ช่างแม่งถังนี้ถือไว้ครับถ้าไปถ่ายเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูข้างบนอ่ะไปดูกันไปสวนสัตว์ดูสินะครับว้าวว้าวว้าวร้อยโอ้ยเหี้ยหนักเลยหาเรื่องตลอดเลยคุณหาเรื่องโดนปิดตลอดเลยหนักมากเลยหนักมากเราคลิปหน้าจะไปไหนต่อนะเชลวันนี้กับขอเดินประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปนอนในกรงครับในกรงหมาก่อนกรงหมาครับผมครับกรงหมาที่บ้านนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวไม่ทักไม่อะไรเลยครับผมไปครับอยู่ข้าวว่างเลยไปดีกว่าร้อนอะไรกรงไปกรงทองนั่นทักได้อยู่